อีชลาอย่ามาทำสันดานให้คนที่นี่เขามองว่าเธอต่ำไปมากกว่านี้เลยหรือถ้าเคยชินกับการเป็นของต่ำก็แล้วแต่เธอเอาให้เต็มที่เลยแต่ว่าฉันขอไม่ร่วมด้วยถึงฉันจะไม่ได้มีฐานะที่มันสูงส่งแต่สามัญสำนึกเรื่องกาลเทศะฉันยังสูงพอเอาไอ้อีที่มันในละคุณรวมหัวกันฆ่าท่านเข้าคุกหยุดแกไม่มีสิทธิ์ลดน้ำศพท่านปานว่านี่อย่ามายุ่งฉลานะนี่แกนั่นแหละที่ต้องมายุ่งนี่มันเรื่องของคนในครอบครัวคุยกันถ้าที่พวกเธอพยายามจะกำจัดฉันเนี่ยเป็นเพราะว่ารักท่านก็ช่วยหยุดกิริยาแล้วก็วาจาที่มันทำให้งานของท่านเสื่อมเสียแต่ถ้าที่ทำไปเพราะว่าคิดไม่ดีก็ช่วยควบคุมสติของตัวเองหน่อยได้ไหมเพราะพวกเรามันก็แค่เมียน้อยและบางคนก็หักหลังท่านมันไม่เหลือเกียรติอะไรให้คนเขายกย่องอยู่แล้วอิชลาอย่ามาทำสันดานให้คนที่นี่เขาบอกว่าเธอต่ำไปมากกว่านี้เลยหรือถ้าเคยชินกับการเป็นของต่ำก็แล้วแต่เธอเอาให้เต็มที่เลยแต่ว่าฉันขอไม่ร่วมด้วยถึงฉันจะไม่ได้มีฐานะที่มันสูงส่งแต่สามัญสำนึกเรื่องกาลเทศะฉันยังสูงพอผมว่าขอพบคุณตุลาชื่นชันชัยครับผมเองครับตุลาเป็นไรครับนี่ครับหมายค้นผมได้รับคำสั่งให้มาตรวจค้นบ้านของคุณตุลาครับสุดท้ายกรรมมันก็ตามสนองแกอีงูพิษ